เชื้ชวานวิ่งหนีอันธพาลที่ตามล่าเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงกับประธานลูโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อประธานลูกเห็นสาวน้อยโดนรังแกจะได้ออกหน้าช่วยเหลือและถามอันธพาลกลุ่มนั้นว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าคุ้มถนนเส้นนี้ทั้งหมดและถามเพลกกลับไปบ้างพระเอกบอกว่ามาจากโยลันเยและลูกน้องของเพลกที่อยู่ด้านหลังก็ลุกขึ้นพร้อมกันทั้งหมดอันธพาลที่หาเรื่องนางเอกชีริบคำนับขอโทษทันทีแล้วก็รีบกลับออกไปเนกขอบคุณเพลกที่ช่วยพเพลกก็ยังจะดีให้ลุงฟูขับรถไปส่งเธอด้วย ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วพระเอกก็เผลอรับส,สนิทไปโซบไลใน้าเอกจนถึงบานหลวงผู่แปลกใจที่เห็นนายน้อยรับสนิทขนาดนั้น,นเนกบอกว่าไม่เป็นไรเพราะรู้สึกกรงใจไม่อยากปลุกเขาแต่เพเอก็ตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็ถามว่าหลับไปนานแค่ไหนแล้วหลวงผู่บอกว่าสองชั่วโมงเพเอกจึงได้ขอโทษนางเอกและแอบรู้สึกผิดที่เผลอน้ำลายหกใสเสื้อของเธอ้วยเธอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็รีบลุกขึ้นจากรถไปพร้อมกับขอบคุณเขาก่อนจะเข้าบานพเพลิกบอกว่าผมขอคุณหอมมาก เล่นเอาน้าเอกเขินไปนิดหน่อยเมื่อเข้าบ้านไปแล้วแม่เลี้ยงกับลูกสาวก็เข้ามาแซวว่ามัวไปเล่นสนุกที่ไหนอยู่ถึงได้กลับมาเช้าแบบนี้มีความสามารถจริงๆเลยนะพ่อบ่อยน้าเอกรีบแต่งตัวเพราะต้องแต่งงานวันนี้เธอก็บอกว่าไม่อยากแต่งแม่เลี้ยงบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้าเอกเซลตี้บ่อยนางเอกยอมรับการแต่งงานนี้แทนซะแล้วอยากลับมาที่บ้านนี้อีกลืมไปแล้วหรือว่าเธอฆ่าแม่ของเธอตอนอายุ9ขวบและยังฆ่าคุณปู่ของเธอตอน10บขวบด้วยเน้เอกได้ยินก็รู้สึกโกรธมากที่น้องสาาวพูดถึึงงเรื่อนนี้ข้ขม เสียตีบอกแต่งกับคุณหวังไปอย่ามาโชว์เผาที่นี่อีกนเนก็ด่าเสียวีว่าดีแต่เ่าเหมือนสุนัขพอได้รับสายที่คนใช้ทท่มาบอกว่ามีคนมารับตัวเจ้าสาวแล้วและรออยู่ดันลางแต่โกรธแปลกใจไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตระกูลหวังแต่มันคือโยหลันเยชายป่วยที่ได้ข่าวว่าใกล้ตายแล้วนเนกบอกว่าจะไม่แต่งกับใครทั้งนั้นพอจึงเสนอว่าจะยกมรดกของแม่กลับคืนให้หากนเนยอมตกลงแต่งงาน,นเนกจึงนัดตกลงรับการแต่งงานทั้งนี้เมื่อนางรถมาถึงคฤหาสน์ของพระเอก นางเอกก็แปลกใจนิดหน่อยที่เห็นลุงฟู้ลงมาต้อนรับจากนั้นลุงฟู้ปล่อยนางเอกรออยู่หน้าบ้าน,นเน็กนั่งรอจนค่ำและเผลอหลับไปพระเอกออกมาตอนมืดและบอกว่าไม่สะดวกที่จะออกมาตอนกลางวันจะรู้สึกแปลกใจมากที่เจ้าบ่าวคือเขาพระเอกพาเอกเข้ามาในบ้านและหาน้ำให้เธอดื่มด้วยพร้อมกับบอกว่าตอนนี้จะเป็นสมาชิกของโยลันเย่แล้วนเน็กเห็นสีหน้าของพระเอกเหมือนไม่ค่อยสบายจึงได้ถามว่าคุณกำลังจะตายหรอเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันและถามว่ายังมีคำถามอื่นอีกไหมนเน็กสา่ายหัวว่าไม่มีแล้ว เขาจึงบ่อยเธอถอดชุดแต่งงานออกนเนกก็ยังรู้สึกเขินอายอยู่จึงได้เอาชุดแต่งงานที่นเนกถอดออกมาให้พร้อมกับถามคุณยายว่าพอใจแล้วใช่ไหมคุณยายก็ยิ้มออกมาแล้วบ่อยรีบพักผ่อนกันเถอะเพลกลับเข้ามาและเชยค้างเอกบอกว่าเธอตัวหอมมาและบ่อยเธอนอนซะโดยไม่ได้แต่ต้องตัวเธอรุ่งชเช้าเนกตื่นขึ้นมาเห็นเพล็กนั่งอ่านหนังสืออยู่จึงได้เปิดผ้าม่านออกแต่เขาก็รีบบ่อยเธอปิดมันเดี๋ยวนี้แล้วเพล็กก็เริ่มมีอาการตาแดงเป็นสีเลือดออกมานเนกรีบถามมาถามว่าเป็นอะไรไป เขารีบผลักให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้เพราะกว่าจะควบคุตมเตเงไม่ได้ไปทำร้ายเธอเขานเนก,ก็บอกว่าฉันสามารถรักษาคุณได้หลังจากนั้นก็ช่วยฝังเข็มให้เขาจนอาการสงบลงเธอปลอบใจว่าสามารถรักษาคุณได้อย่างแน่นอนต่อมาเพลก็กได้ลงฟูสื่ประวัติเขานังเอกจนได้รู้ว่าตอนเก้าขวบเธอถูกทิ้งไว้ที่ชนบทเด็กๆในชนบนทชวนต่างรังแกเธอเพราะเธอไม่มีแม่หลังจากนั้นเพลกมาหาคุณยายคุณยายรู้สึกเป็นห่วงพระเอกที่ต้องทนเก็บตัวมาหลายปีแล้วจึงได้หาเอกมาแต่งงานโดย เพราะมีแค่เธอเท่านั้นที่จะรักษาโรคของเพล็กได้และบ่อยทั้งสองคนมีความรักต่อกันโรคจะได้หายแต่เพลกกลับไม่เชื่อวิธีการนี้เพราะเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้วคิดว่าไม่มีทางรักษาต่อมาเพลกมาดูอสังหาริมทรั์แห่งใหม่เพราะต้องการซื้อให้เป็นของขวัญแก่นางเอแต่พนักงานขายสองคนกลับรู้ถูกว่าเพลกจนไม่สามารถซื้อได้เพล็กินบัตรลงมาพนักงานเอาไปรูดดูพนักงานชายบอกว่าถ้ามันดูได้จะยืนกับบัวและกินอื่นอยู่ตรงนี้เลยพระเอกบอกว่างั้นก็ลองเอาไปเช็คดูสิ เสี่ยตี้เข้ามาอ่อยพระเอกพเพลยว่าเขารอและบอกว่าถ้าอยากได้สังหาชุดนี้ทําไมไม่มาอยู่กับฉันล่ะแล้วก็ทําท่าจะล้มใส่พระเอกเพเอกจึงได้หลบจนเธอล้มลงนเนกเดินเข้ามาแซะเสี่ยตี้ว่าไม่ได้เจอกันนานเธอยังเป็นคนที่สุภาพเหมือนเดิมเลยนะเสี่ยตี้ถามว่านเนกมาทําไมที่นี่ควรจะอยู่ที่โยหลันเย่อยู่กับสามีของเธอไม่ใช่หรอเพเอกเข้าไปอบก,กอดนางเอกแล้ถามว่าทําไมมาช้านักล่ะเสี่ยตี้จึงได้หาว่านางเอกใช้เงินของสามีเอามาเลี้ยงหนุ่มหล่อน้าใสเพเอกถามว่าเธอเป็นใครหรออยากโดนตีหรือไง เสี่ยตี้ดาพระเอกและครูเอกว่าจะกลับไปฟ้องพ่อกับแม่พระเอกจึงได้เดาว่าเธอคือน้องสาวของนางเอกหลังจากนั้นพนักงานชายรีบอาบันทึกคืนให้กับพระเอกและขอโทษที่ตัวเองเข้าใจผิดขอให้เพลกปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเพล็กก็เจอในเขาจะใช้ปากพูดมากอีกในนาคตพระเอกกลับมาบ้านในตอนเย็นเห็นนาเอกคุยกับคุณยายกินเค้กกันอย่างอร่อยนาเอกชวนเพลกมากินด้วยกันคุณยายก็บอกว่าอย่าไปชวนเลยเขาไม่เคยกินขนมหวานพระเอกจึงได้ตักเค้กกินและบอกว่าอร่อยมากเมื่อเห็นเค้กติดปากนเอกก็มือมาเช็ดให้ด้วย แล้วก็ไห้ทั้งสองคนคุยกันต่อเพราะเห็นว่าคุยกันอย่างมีความสุขเนกแอบรู้สึกหวั่นไหวไปเบาๆที่เพลเ,เช็ดปากให้ต่อมาก็มีหมอจากเกาหลีมารักษาพระเอกซึ่งจะมารักษาเดือนละครั้งหมอออกมาบอกว่าจิตใจและร่างกายของพระเอกตอนนี้ทุกทรมานมากเป็นสองเท่าหลังจากบำบัดท,ทางจิตได้แล้วก็ไม่ได้ผลเนกถามว่ามีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกไหมหมอทำหน้าเศร้าๆอย่างไม่มีทางรักษาเนกได้ยินก็รู้สึกเศร้าไปเหมือนกันที่รู้ว่าพเพลงไม่เคยได้ออกไปรับแสงแดดเลย หลังจากนั้นก็เข้ามานอนห้องเดียวกับพระเอกแต่เขาขอให้เธอไปนอนห้องรับแขกเธอก็ไม่ฟังและขึ้นไปบนเตียงด้วยบอกว่าฉันสามารถรักษาคุณได้พระเอกบอกว่าอาการของผมแย่ลงผมอยู่คนเดียวดีกว่าคุณจะรักษาผมได้ยังไงถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบางทีอาการของผมคงไม่แย่ยายผมต้องพูดซ้ำออกเนก็ถามว่าถ้าอยากพูดซาำล่ะพระเอกเข้าไปบีบคอนงเอกและบอกว่าผมไม่คิดจะทำร้ายคุณเธอถามว่าจะใช้ความรุนแรงเหรองั้นทำเลย พระเอกเลยปล่อยนนเอกนอนที่นี่ก็ได้แต่คอยรักษาระยะห่างจากเขาเอาไว้แต่นเอกก็ฝั่งซะที่ไหนล่ะเขาไปกอดพระเอกทันทีพระเอกหันมาเตือนว่าผมหวายคุณรักษาระยะห่างจากผมไม่ใช่หรอเนกเลยกัดนิ้วซะเลยพระเอกพอกว่าไม่ได้เราเล่นนะผมหุดหิดจริงๆเนกบอกว่าก็หุนหิตไปสิหรือจะให้กัดมากกว่านี้แหมพูดแบบนี้มันต้องโดนสลาวพระเอกครูว่าจะกัดนางเอกเธอเลยเข้าไปกัดต้นคอเขาซะเลยพระเอกก็ถึงกับอึ้งพร้อมกับบอกว่าคุณน่าทึ่งมาก แต่โชคดีนะที่ผมควบคุมมันได้แต่ถ้าเปลี่ยนสภาพไปเมื่อไหร่มันเกินจินตนาการแนะ่แต่นาเอกก็ไม่สนคำขคู่ของพระเอกและยังเข้าไปนอนกอดเขาอยู่ดีต่อมาเซลตี้เ,เรื่องที่เอกซื้อนุม่มหลอมาอยู่ข้างกายไปฟ้องแม่แม่จึงได้บอกว่าจใจพ่อจัดการให้ต่อมาพ่อจึงได้โทรหานังเอกและบอยนังเอกมาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านในตอนเย็นด้วยและจะพูดคุยกับคุณหวังอีกครั้งเรื่องการแต่งงานเนกบอกว่าทําไม่ได้เพราะเธอแต่งงานแล้วพ่อจึงได้ขู่ว่าถ้าไม่ต้องการเข้าขอ,ของของแม่เธอแล้วก็ตามใจ แม่เัียงคิดว่าคราวนี้เนกหนีไม่รอดแน่เนกรู้สึกละหมาดใจมากแต่ไม่กล้าบอกพระเอแต่เพล็กนั้นแอบฟังอยู่และได้ยินทุกอย่างหมดแล้ววันต่อมาเพื่อนชวนเพล็กออกมาดื่มด้วยกันเพราะเพล็กไม่ออกมานานแล้วเพื่อนเขาเรียกสาวตัวท็อปมให้เพล็กด้วยแต่เพล็กก็ปฏิเสธและบ่อยพาเธอออกไปเพื่อนจึงได้ถามว่าชอบผู้ชายแล้วหรอไม่แปลกใจาเลยชุณยายเตือนให้อยู่ห่างจากนายเอาไว้หลังจากนั้นเพื่อนเดินออกไปข้างนอกก็เห็นเนกมากับผู้ชายจึงได้เข้ามาบอกพระเอ แม่เลี้ยงเตือนนางเอกดูแลคุณหวังให้ดีเพราะเงินลงทุนครั้งนี้สําคัญกับบริษัทของพ่อนางเอกมากเมื่อคุณหวังพานเนกเข้าห้องเขาก็รีบถอดเสื้อแต่เธอก็หลอกล่อว่าขออาบน้ําก่อนได้ไหมไม่ต้องรีบร้อนคุณหวังจะได้หลงกลยมอมให้เนกเข้าไปเตรียมตัวก่อน,นเนกเข้ามาเจอเพล็กก็ตกใจไปเล็กน้อยเพราะก็ถามว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพล็กบอกว่ามาช่วยคุณจัดการกับเขาไงเธอก็รีบพามมาไว้แล้วบอกว่าฉันมีแผนแล้วเพล็กถามว่าแผนอะไรคุณเป็นผู้หญิงนะคุณหวังเห็น,นเ,เนกเงียบไปจึงได้้้ขเขเาาามานดย นางเอกก็หลอกล่อให้คุณหวังใจเย็นก่อนพระเอกเข้าไปจุมพิษซอกคอของนางเอกจนเธอเผลอร้องออกมาด้วยความตกใจพระเอกก็ชมว่าเธอแสดงได้ดีนะคุณหวังถามว่าเกิดอะไรขึ้น,นเนกโกหกว่าไม่มีอะไรแค่ทำกาวลนพระเอกจับเอวของนางเอกอีกจนเธอร้องออกมาอีกครั้งจึงได้โกหกคุณหวังไปว่าทำของลนอีกแล้วคุณหวังเปิดประตูเข้ามาจะขออาบน้ำด้วยเธอจึงได้หลอกล่อเขาออกไปก่อนไม่ต้องใจร้อนไปนอนรอที่เตียงได้เลยหลังจากนั้นเอกจอ,อกไปแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้ เธอจึงได้บอกให้เชื่อใจเธอนเนกแซงไปใกล้ๆคุณหวังและถามว่ารอนานแล้วใช่ไหมฉันจะชดเชยให้จากนั้นก็แอบฟังเขมให้เขาจนหมดสติไปนเนกรู้ว่าแม่เลี้ยงแอบฟังอยู่จึงได้เปิดประตูออกและบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เลี้ยงคิดว่ามันเร็วเกินไปมีแต่ผีเท่านั้นแหละที่เชื่อและหาว่านเนกเล่นกลอะไรอีกแล้วนเนกบอกว่าถาไม่เชื่อก็เข้า,ขามาดูเองสิหลังจากนั้นเนกก็ฝังเขมแม่เลี้ยงให้หมดสติไปอีกคนแล้วก็ถ่ายรูปแม่เลี้ยงกับคุณหวังเอาไว้เพเอกถึงกับยกนิ้วให้กับแผนนของนนองเ พ่อเห็นรูกถายก็มโมโหเมียใหญ่ที่ทําแผนพังและถามว่าไปนอนกับคุณหวังได้ยังไงเธอรีบบอกว่ามันเป็นของปลอมไม่ได้มีอะไรกับคุณหวังจริงๆพ่อมโมโหมากเพราะตอนนี้สื่อเผยแพร่ภาพไปทั่วแล้วและไล่ออกจากตูกนเสียไปซะทําให้สามารถแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้ต่อมาขณะที่เพล็กเข้ารต์เนกเข้ามาถามว่าถึงไหนแล้วพระเอกบอกว่าใกล้ถึงแล้วแต่จู่ๆชายกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในรต์พร้อมกับเพลกด้วยด้านเอกถูกแม่เลี้ยงเข้ามาตบหนา้าที่กล้ามาใส่ร้ายเนกบอกว่านี่เป็นความผิดของคุณเอง แต่ก็ถูกแม่เลี้ยงตบไปอีกครั้งพร้อมก็ถามว่าผู้ชายของเนกอยู่ที่ไหนหรอย้ายรอนานักสิเนกถามว่าหมายความว่ายังไงแม่เลี้ยงบอกว่าสองคนไปจัดการกับเขาแล้วตอนนี้คงไม่รอดแล้วรักษาชีวิตของตัวเองให้ดีเถอะเพราะเธอยังมีประโยชน์กับตระกูลเสียอยู่บางเนกได้ยินก็รู้สึกตกใจมากแม่เลี้ยงบอกว่าใครใช้มาทําให้ฉันคุนเคืองล่ะเนกยกมือจะตีแม่เลี้ยงไปบ้างแต่ก็โดนแม่เลี้ยงจับมือไว้และจิกหัวไปอีกทำมาขวยนักเอกจะมาก่อปัญหาอีกไม่งั้นจะมีชะตากรรมเหม นาเอกก็ไม่ยอมอีกแล้วและผลักแม่เลี้ยงจนล้มลงและเข้าไปตกไม่ยังห้าแม่พูดถึงแม่ของเธอแบบนี้เออนาเอกสู้คนแบบนี้เขาสะใจหน่อยดานพระเอกก็จัดการกับชายพวกนั้นซะจนสลบเหมือนกันมดนพร้อมกับเดินออกมาจากลิฟต์ด้วยความหล่อเหมือนเดิมแม่เลี้ยงขู่นาเอกว่าอย่าลืมนะอธิของแม่เธอยังอยู่กับฉันเนกบอกว่าไม่ต้องการมันแล้วแล้วก็หยิบเข็มออกมาแม่เลี้ยงถามว่าจะทําอะไรเนกบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกแค่จะให้ของขวัญเท่านั้นแล้วก็ฟังเข็มที่ขาของแม่เลี้ยงจนเธอลุกขึ้นมาเดินไไม่ได้ ลังจากนั้นเอกก็โทรหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงถามว่าคุณอยู่ที่ไหนพระเอกรับโทรศัพท์และบอกว่าผมอยู่ที่นี่เธอหันไปเห็นก็วิ่งเข้าไปกอดพร้อมกับถามว่าคุณโอเคไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอให้ฉันดูหน่อยเขาชมว่าเธอสมกับเป็นหมอจริงๆสัมผัสค่อนข้างแม่นยำเลยและชวนเธอกลับบ้านกันก่อนนอนนางเอกนั่งม,งมอมมีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อนจึงได้ถามว่านางเอกกับสามีเป็นยังไงบ้างเขาทำการบ้านเก่งไหมเนกบอกว่าเขาสุภาพกับฉันมากเพื่อนจึงได้แซวว่าที่เขาไม่ทำหรือเป็นเพราะเขาทำไม่เป็น พระเอกเขาวางมาดันได้ยินเข้าพอดีจึงได้ถามว่านน่คุยกับใครอยู่เธอก็รีบเอาโทรศัพท์ไปซ่อนไว้ข้างหลังพระเอกเข้าไปยังโทรศัพท์และถามว่าใครไม่ทําการบ้านหรอแล้วก็ยังโทรศัพท์ไปฟังสิ่งที่เนยคุยกับเพื่อนทั้งหมดพเพื่อนถามว่าเอลเขาไม่ดีหรือเปล่าพระเอกแล้วโทรศัพท์ให้ในเอกบอกเพื่อนไปและแซวว่าพอคุณคุยกันสนุกดีนะและขอตัวไปอาบน้ําก่อนเนกถามว่าอาบน้าแล้วจะทําอะไรพระเอกบอกก็อาบน้าธรรมดานี่แหละคิดอะไรอยู่หรอรเนกก็ค่อยรู้สึกโล่งใจหน่อย พระเอกเขามาถามว่าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาบอกว่าไม่น่าทิ้งเธอไว้ที่บ้านจริงๆงั้นเรา,าอาบน้ําด้วยกันเถอะจะได้รู้ว่าเอวผมมันดีแค่ไหนก่อนจะบอกว่าแค่รอเล่นแล้วออกจากห้องไปอา้าวปล่อยนางเอกฝันค้างซะไัเน่ก็รู้สึกเขินอายหนักมากหลังจากนั้นได้ยินเสียงเพลงตะโกนในห้องน้ําเธอจึงได้รีวิ่งเข้าไปดูและถามว่าเป็นอะไรไปเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเธอถามว่างั้นตะโกนทาไมเพราะอยู่ข้างนอกยังได้ยินเสียง แล้วก็คิดได้ว่าโดนเพลเอกแกล้งอีกแล้วเพลเอกขอให้หนางเอกถอดเสื้อให้อางงงองแขนไม่ได้นเนกก็ถอดให้เขาขอเธออย่าพึ่งไปแล้วบอกลองจับเอวดูว่ามันแข็งแรงดีไหมเพะเอกเอามือนางเอกมาสัมผัสเอวของเขาอีกมือหนึ่งก็จับต้นคอของเธอเอาไว้เธอจึงได้ถามว่านนยบอกว่างองแขนไม่ได้นเน่เขินอายมากที่เพะเอกมาแกล้งยั่วแบบนี้แล้วก็อ,อกจะห้องน้ําไปแมเพะเอกก็แกล้งอยู่นั่นแหละทําไมไม่รู้สึกทีต่อมาพ่อโทรมหาหนานางเอกและชวนให้มางานวันเกิดของเซลตี้ในอีกสองวัน นเนกบอกว่าไม่ไปพ่อจึงได้บอกว่าอย่าลืมข้อตกลงของเราและวันนี้อะไรที่นเอกทำผิดต่อแม่เลี้ยงไว้จะขอให้เธอยกโทษให้ในเนกจึงได้รับปากว่าจะไปต่อมานเนกเลื่อกระเป๋าเอาไว้เพรกจึงได้เอาไม้ห้เธอและบอกว่ารออยู่ข้างล่างที่ทำงานเสียวตี้เข้ามาทักทายเพรอกที่บังเอิญเจอกันเพรกถามว่าทำงานที่นี่ด้วยหรอแต่งตัวเหมือนโกเบเลยเซียวตี้จะว่าพอเพริกมีรมขันดีนะจากนั้นก็หยิบเช็คออกมาพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดฉันเสนอใจคุณครึ่งล้านและมาเป็นเพื่อนชายของฉัน เนกเดินเข้ามาแล้วจิบเช็คไปดูเพรเกบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใจใผมเครื่องล้านเธออยาก<ม>ซัพพอร์ตผมเซลตี้เนบว่าเนกอยู่ไปทุกที่จริงๆเนกบอกว่าทําแบบนี้มันหยาบคายมากเลยนะพระเอกบอกคนบางคนก็ชอบทําแบบนี้เหมือนพึ่งรวยไม่รู้จะใช้เงินยังไงเคยจนมาก่อนก็บแบบนี้แ่ะอุ๊ยพระเอกกัดเก่งปากแซบมากเนกบอกเซลตี้ว่าเธอยังต้องใช้เงินไม่ต้องมาซัพพอร์ตเขารอกฉันไม่มีเงินใจใเขาเขาก็หลงรักฉันจะตายอยู่แล้วอีกอย่างจะบอกให้นะเขาคือคนของฉัน ถ้าอยากกินอื่นก็ไปหากินที่อื่นเสียตี้เตือนเอกว่าอย่าลืมนะว่าเธอแต่งงานแล้วและหันไปบอกเพลกว่าเนกแต่งงานแล้วเพลกบอกว่าแต่งงานแล้วไงผมชอบคนที่แต่งงานแล้วซะด้วยเสียตี้ในเพลกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างที่คาดหวังไว้เลยก่อนจะกลับไปด้วยความเจ็บใจเอกก็ชมเพลกว่ากัดคนเก่งไม่เบาเหมือนกันเพล็กบอกว่าคุณค่อนข้างเก่งกว่าผมอีกเนยขอตัวขึ้นไปทํางานเพลกก็ชมว่าวันนี้เธอหน้ารักแล้วก็เข้าไปหอมแก้มเธอก่อนจะกล่าเล่นเอาเนกแอบเขิน ตอนเด็นเอกมางานมันเกิดเซลตี้เพื่อนของเซลตี้เข้ามาแซว่าที่นี่เป็นสถานที่ไฮเอนด์ end, ไม่เหมาะกับนังเอกเดกไม่สนใจจะฟังเพื่อนเยลตี้ก็บ่อยหยุดก่อนและหาว่าเอ็กมีแต่หน้าสวยๆที่ทําให้เหล่าผีเสื้อตัวน้อยมาลงไลหาว่าเด็กไม่มีวิสัยทัศน์ชอบได้แต่ผู้ชายต่ำๆเดกก็ไม่อยากจะสนใจแต่เพื่อนเซลตี้ก็ยังไม่ยอมหยุดพรอมาพูดแขวะว่าชุดที่นางเอกใส่จากแฟชั่นวิคมีลานไม่นจะสวยเลยได้ยินมาว่าครอบครองนังเอกมีคนป่วยใกล้ตายแล้วไม่ใช่หรอเอกบอยระวังคําพูดเอาไว้ด้วย และบอกว่าชุดฉันก็สวยดีนะที่บ้านยังมีอีกหลายชุดเลยถ้าคุณชอบก็ไปเที่ยวชมที่บ้านของฉันสิเมื่อเนกเข้ามาในงานแม่เลี้ยงเข้ามาขอใเนกยกโทษให้เนกบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษหรอกฉันไม่ต้องการมันพ่อบออ่ญญอยเนกเกลี่ทำตัวง,งโง่เลยนะเนกบ่นพ่อที่ไม่รู้เลยว่าแม่เลี้ยงทําอะไรไว้บ้างเสลตี้เข้ามาต่อว่านะเอกทำไมทาําแบบนี้พ่อกับแม่อุ่า์นอบน้อมด้วยแล้วทำไมยังเพิกเฉยต่อพวกเขาไม่รู้จักบุญคุณเอกถามว่าบุญคุณอะไรพ่อก็ดูเสลตี้บอกว่ายังไงเอกก็เป็นพี่สาวแต่เสลตี้ก็ไม่นับนเอกเป็นพี่สาว แม่เตอนั่เสียตี้ไปต้อนรับแขกเธอคนในงานจึงเริ่มซุบซิบกันที่นางเอกทำตัวแบบนี้ซึ่งเสียตี้กับพูดให้นังเอกกับ้ายอยู่แล้วพ่อขอให้นางเอกช่วยแม่เลี้ยงกลับมาเดินเป็นปกติเหมือนเดิมแม่เลี้ยงก็แกล้งพูดดีกับนังเอกทำเป็นยอมรับผิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งมดนคนในงานเลยยิ่งมองนางเอกว่าเป็นคนไม่ดีเสียตีบ้บอยนังเอกรักษาขายแม่ของเธอเนยบอกว่ารักษาได้แต่มีเงื่อนไขต้องคืนขอ,ของของแม่มาให้หมดนับจากนี้ไปตระกูลเสียฉ,ฉันขอตัดขาดกาันเสียตี้ไม พอจงได้ตอบตกลงตามคำขอของนังเอกหลังจากนั้นเอกก็ฝังเข็มจนแม่เลี้ยงกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเสียลตี้เอาน้ำมาสาดหน้านางเอกต่อว่าที่มาทำร้ายแม่เอกเลยขับจิกหัวเอาหน้าจมลงเค้กซะเลยช็อตนี้สะใจจริงๆเสียวตี้ด่านางเอกว่าบ้าไปแล้วเอกบอกว่าบ้าแล้วไงเสียวตี้จึงพูดว่านนกขึ้นเตียงกับคุณหวังแล้วเอกเลยจับกดหัวไปอีกที่หนึ่งพ่อบอยนเอกพอได้แล้วคนในครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นเอกบอกว่าอย่ามาพูดว่าครอบครัวตอนฉันเก้าครัวคุณส่งชัท อยางไม่ดูดำดูดีด้วยซ้ยํายังคิดว่าฉันไม่คนในครอบครัวอีกหรอคุณขายฉันให้โยลันเยจากนั้นก็เอาเงินไปซื้อเครื่องเพชรซื้อกระเป๋าไว้ลูกอีกคนเคยคิดว่าฉันไม่ครอบครัวบ้างไหมส่งฉันไปขึ้นเตียงกับคุณหวังเห็นฉันไม่ของเล่นเคยคิดว่าฉันไม่ครอบครัวด้วยหรอคุณไม่คนบังคับฉันเองจากนั้นนกรรูปถ่ายที่ถ่ายแม่เลี้ยงกับคุณหวังช่วยคนในงานดูภรรยาคุณหวังเข้ามาตบตีแม่เลี้ยงหาว่าร่ำรวงสามีของเธอพอก็พยายามห้ามคุณนายหวังว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผ คุณนายหวังโกรธมากและเขาตัดขาดความร่วมมือทางธุรกิจทั้งหมดเน็กกลับออกไปด้วยรอยยิ้มมัสะใจที่ได้แก้แค้นกลับมาบ้านเพกถามว่าวันนี้รู้สึกผิดหรือเปล่าเน็กบอกว่าไม่เพะเอกบอกว่าตอนนี้คุณเป็นคนของผมแล้วเราสองคนจะแบกความรับผิดชอบไปด้วยกันต่อไปไม่ต้องแก้ไขอะไรด้วยตัวเองอีกเนกก็ขอบคุณเขาพร้อมกับอกว่าถ้าไม่ได้คุณฉันอาจจะไม่กล้าทําสิ่งเหล่านี้พระเอกก็บอกว่าถ้าไม่มีนักเอกอนาคตก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็กอดกันซึงซ้ง ่อมาซูซี่แฟนเก่าขอเเอกธรรมาหาและนั้นให้เธอไปพบเธอบอกว่าแต่งงานแล้วและไม่ไปเขาจึงได้บอกว่ารู้เรื่องการตายของแม่เธอแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครก็อย่าลืมไม้ตรงเวลาก่อนจะวางสายไปหลังจากนั้นเอกโทรไปหาพระเอกแต่ก็มีเสียงผู้หญิงรับสายและบอกว่าเขาอาบน้ําอยู่วัวลงเอกาสารมาส่งให้พระเอกพระเอกเข้ามาเปิว่าใครคุณเข้ามาถึงในนี้แล้วก็บ่อยรีบกลับไปเอกมาหาซูซี่เขาก็ทักว่าเธอยังสวยเหมือนเดิม เนกเขาไม่เห็นป้าถูกมัดอยู่ก็รีบเข้าไปแก้มาและถามว่าเขาทําแบบนี้หมายความว่ายังไงซูซี่ตอรองว่าถ้าต้องการช่วยป้าออกไปก็ต้องอยู่กับเขาก่อนเนกด่าว่าเขาป่วยมากและเข้าไปพยุงป้าออกไปแต่ซูซี่เขามาจับตัวเนกไว้จะทําไม่ดีไม่ด้ป้าเข้าไปช่วยก็โดนผลักจนล้มซูซี่ก็เรียกลูกน้องมาพาตัวป้าเนกออกไปเนกด่าเขาว่าบ้าไปแล้วถ้าป้าเป็นอะไรไปจะไม่ปล่อยเขาไว้ ซูซี่พยายามจะเข้าไปจูบนางเอกเธอก็ขัดคืนและคิดได้ว่าคงสู้แรงของเขาไม่ได้จึงได้บอกว่าคุณกําลังทําให้ฉันเจ็บจากนั้นก็แกล้งทําดีกับเขาแทนบอกว่าช่วยช่วยถอดเสื้อให้เขาถามว่าชอบผู้ชายคนอื่นถอดแบบนี้หรือเปล่าเธอก็หกว่าไม่เคยแล้วก็ค่อยๆแอบเอาเคมออกมาแต่ซูซี่ดันรู้ทันและจับมือเธอเอาไว้พร้อมกับอกว่าลูกไม้แบบนี้หลอกเขาไม่ได้หรอกในกจึงนด้เตะผ่ามากและวิ่งหนีออกไปแต่ซูซี่ก็ตามมาจับตัวไว้ได้พร้อมกับอกว่าอย่ามาทําให้หงุดงิด พระเอกเข้ามาช่วยนี่เอกไว้ได้ทันและต่อยซูซี่จนหน้าคว่ำไปซูซี่ถามพระเอกว่าเป็นใครพระเอกบอกว่าเป็นคนของนาองเอกซูซี่ดูถูกนี่เอกว่าเลิกกันไปแล้วแต่ไปคว้าเอาผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนเนี่ยนะลูกหล่อนเข้ามารายงานพระเอกว่าจัดการข้างนอกไว้หมดแล้วพระเอกจึงได้เตือนซูซี่ว่าไม่สนหว่าคุณเป็นใครและเคยเป็นอะไรกับเธอ้ากแกนังแกเธออีกในอนาคตผมจัดการคุณแน่แล้วก็สงใหยผู้ช่วยจัดบทเรียนดีๆให้เขาหน่อยเมื่อกลับถึงบ้านพระเอกบอกว่าผู้ช่วยส่งป้าน,นี่เอกไปโรงพยบาบาลแล้วและถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น พร้อมกับพอคุยกับเธอยาวๆเพราะเคยบอกเราว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่บอกเนกบอกว่าไม่อยากรบกวนและคิดว่าตัวเองรับมือได้เพล็กบอกว่าผมเป็นผู้ชายรับมือได้ดีกว่าคุณเป็นผู้หญิงรับมือไม่ไหวเนกบอกว่าโทรหาคุณแล้วแต่เสียงผู้หญิงรับสายเธอบอกว่าคุณอาบน้ําอยู่เพล็กคิดว่าคงเป็นหัวรงและถามเนกว่ารู้จักผมมานานแล้วเชื่อใจผมไหมแล้วก็ขอโทษนังเอกที่ไม่ได้รับสายของเธอและต่อไปนี้ขอให้เธอบอกทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าทนทุกข์กับปัญหาอยู่คนเดียว เธอก็รับปากพระเอกทำท่าจะเข้าไปจูนเนก,ก็รู้สึกตื่นเต้นจนรีบเผาตัวออกไปแมมนางเอกก็เล่นตัวจริงๆเลยนะคนดูเขารอฉากฟินอยู่นะรู้ไหมต่อมาประจำเดือนเอกมาและขอให้เะเอกช่วยหยิบผ้าหน้าไม้ให้หน่อยแต่เพเอกแกล้งหยอกล้อว่าชอบแก้ปัญหาเองไม่ใช่หรอทำไมไม่ทำเองล่ะแต่แล้วก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับผ้าหน้าไม้ลังหนึ่งเนกงงว่าทำไมซื้อมาเยอะขนาดนี้ซึ่งเพเอกออกไปซื้อแต่ไม่รู้จะซื้อแบบไหนเลยเลือกมันมาให้ทั้งหมดจากนั้นก็ไปหาน้ำหวานไหมนางเอกดื่มด้วย้สบาตัขึน เนกรู้สึกเกรงใจมากที่เขาทําให้ต่อมาเนกมาเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลป้าเห็นเนกโตขึ้นมากแล้วก็โล่งใจเนกถามป้าว่าใครเป็นคนฆ่าแม่ของฉันหรอป้ามีอาการหวาดกลัวอย่างมากจนเนกต้องปลอบใจให้ใจเย็นก่อนป้าก,ก็ล่าไปอย่างมีอาการกลัวไปจนเนกบ่อยป้าพักผ่อนก่อนดีกว่าหลังจากนั้นหมอบอกว่าอาการของนปว่วยแย่มากและตรวจพบว่ามียาหลงเหลืออยู่ในระบบทาให้รักษาหัวใจไว้ได้เนกคิดว่าแม่คงใช้วิชาการแพทย์รักษาป้าเอาไว้ เนกกลับมาที่บ้านและพบว่าลุงฟูไว้คนจัดการทําความสะอาดบ้านเป็นอย่างดีเนกจึงได้ถามว่าทําไมต้องสะอาดสานขนาดนี้ด้วยลุงฟูบอกว่าเพล็มีแขกพิเศษมาเยี่ยมหลังจากนั้นเพล็กเข้ามาพร้อมกับพวมในการสาวคนใหม่และแนะนาให้เนกรู้จักเนกยินมมือทักทายแต่เพล็กส่งร่มใหเธอไปเก็บซะอย่างนั้นพร้อมกับถามว่ากระโปรงที่เลือดบวหรองสวยไหมและบอ่อยเนกเออกไปดูไกลๆว่าของเธอสวยหรือเปล่าแล้วก็สั่งให้เนกเอาร้มไปเก็บที่เดิมด้วยเนกจึงได้ชมว่าก็ดูสวยดีนะซึ่งดูเหมือนเพล็กจะแกล้งทำให้เน เพราะอยากรู้ว่าเธอชอบเขาหรือเปล่าซึ่งแผนนี้คุณยายก็เป็นหนคิดให้พระเอกระหว่างกินข้าวเพลก็แกล้งเอาใจหัวลงต่อหน้านัาเงเองและคุยเรื่องโปรเจกต์งานกันชวให้คุณยายฟังว่าหัวลงเก่งมากแต่แต่ได้เธอมาทํางานก็ทําให้บริษัทเติบโต,ต,ตขึ้นอีกอย่างยังไม่มีทายาทสืบทอดบริษัทเลยเนกได้ยินกวางตะเกียบเสียงดังด้วยความไม่พอใจคุณยายจึงรีบเขาตัวไปดูอาหารในครัวหัวลงจึงได้ถามว่าเนกเป็นใครเนกบอกว่าเป็นสาวใช้หัวลงบ่นว่าสาวใช้อารมณ์เสียขนาดนี้ได้หรอ แล้วยังให้คุณยายไปยกอาหารเองด้วยไลอันเอกลุกขึ้นไปถามสิเนเก,ก็ตบโต๊ะเสียงดังด้วยความหึงจนเพลเริ่มสะดุง้งจากนั้นก็บอกว่าจะยกมาเสริมให้นายน้อยค่อยๆกินอย่างช้าๆนะเนเกไปหยิบซุปออกมาแล้ววางลงบนโต๊ะแต่ดันหกใส่มือตัวเองเพลงก็รีบดูด้วยความเป็นห่วงวัวรงบ่นว่าทําไมประมาทแบบนี้หลังจากนั้นเนกมานั่งทายาที่มือวัวรงเข้ามาถามว่าถ้ามไม่มีอะไรทําก็มาช่วยกันหน่อยเพราะมีร่มสองกล่องที่ต้องใช้คืนนี้เนเกถามว่าเป็นความต้องการของเพลเหรอ วัวรงก็บอกว่าเน่ไม่เข้าใจความรักของผู้ใหญ่ใช่ไหมและวัวร้อยย่อนเอกนกจะได้กำหมัดเน่นและบอกว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆคงต้องให้คุณสอนแล้วล่ะจากนัต้องเข้าไปตบหน้าวัวรงเพะเอกที่อยากบฟังอยู่จะขอเข้าไปดูซะหน่อยแต่คุณยายบอกให้ใจเย็นก่อนเนกในวัวรงว่าคิดอะไรยอยู่แต่ประตูบ้านลูกคงไม่มีทางได้เข้าด้วยซ้ำวัวรงกโกรธมากและจะตบนางเอกเน่ก็ผลักจนล้มลงวัวรงจะได้บ่นว่าทาไมนางแกคนแบบนี้เมื่อเพลเอกเข้ามาวัวรงคอยเข้าช่วยและบอกว่าโดนเองงก่กันแกเพลเอกถามเอกว่าโอเคไหม เธอบอ้เพลกไปดูแลวรวงเธอวรวงก็ฟ้องว่าโดนเอกตีเอกจึงได้บ่นว่ามาใช้ฉันก่อนทําไมล่ะเพลกถามว่าวรวงลุกขึ้นไหวไหมเธอบอกว่าไม่ไหวเพลกจึงได้บอยเธอนั่งไปก่อนและขอโทษภรรยาวรวงตกใจมากและรีบลุกขึ้นถามว่าเธอเป็นภรรยาของคุณหรอทำไมบอกว่าเป็นสาวใช้เพลกบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเธอเป็นสาวใช้ของผมนี่คือภรรยาผมตาหางวรวงก็โกรธมากข่าว่าเพล็กกบนางเอกรวมหัวกันแกล้งเธอและกลับออกไปด้วยความอารมณ์เสีย หลังจากนั้นเพ่ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองทั้งโมที่ตามตามแผนของคุณยายเพราะอยากรู้ว่าในเอกรู้สึกยังไงและคุณยายแก่มากแล้วคุณยายอยากอุ้มหลานนายเอกประชดว่าแล,ลาว้วไล่หัวหลงไปทำไมล่ะไปตามเธอกลับมาสิเพ่บ่อยนายเอกกโกรธคุณยายเพราะคุณยายแค่ต้องการในเราสองคนเด่งความคืบหน้าหลังได้ฟังเหตุผลของเพ่กแล้วเน่ก็เริ่มหายโกรธเพ่ถามว่ามือยังเจ็บอยู่ไหมและถามว่าชอบผมไหมจริงใจกับผมหรือเปล่าพระเอกจะเข้าไปจูบนางเอกแต่คุณยายก็มาเรียกสกอรคุณยายถามเรกว่ายอมแพ้แล้วใช่ไหม เพล็บอกว่าจะไม่เล่นแบบนี้กันอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวว่ายอมแพ้หรือไม่แต่ผมไม่อยากเล่นละครแบบนี้เพราะตอนจบมันไม่ดีเลยคุณยายจด้เอาซุปมาให้เพล็ดื่มเพระเอกจะไม่ดื่มคุณยายก็บอกว่าไม่ทําร้ายหลานตัวเองหรอกนะหลังเพล็ดื่มเสร็จแล้วคุณยายก็บอกให้รีบไปนอนเถอะพระเอกดื่มซุปเข,ข้าไปก็รู้สึกร้อนรุมมาเนกมาแต่ตัวเขาดูก็คิดว่าเหมือนเขาจะมีใคร,พรเพล็กเอาแก้มมานาบหน้านางเอกแล้วบอกว่าตัวคุณหนาวจังเนกบอกให้พเพล็ควบคุมตัวเองหน่อยปกติคุณไม่มีนิสัยแบบนี้นี่นะ พระเอกบอกว่าหลังจากเป็นไข้แล้วจะรู้สึกบอกไม่ถูกเพิ่งกินซุปของคุณยายไปก็รู้สึกร้อนมากจะนั้นคว้าตัวนางเอกลงบนเตียงเข้าไปซุกซอกของเธอด้วยเธอหยิบเข็มออกมาฝังเข็มใ้พระเอกจนหมดสติไปอีกแล้วแม่นางเอกทำคนดูอารมค้างอีกแล้วนะเนี่ยลุงเฉาซูซีโทรมาหาพระเอกชวนให้มางานแม่ของเขากับเซียวตีและบ่อยชวนนางเอกไปด้วยพระเอกเห็นตัวเองใส่ชุดนอนก็แปลกใจและถามว่าเมื่อคืนผมนอนชุดนี้หรอเพราะจำได้ว่าตอนนั้นรู้สึกร้อนมากๆแล้วก็แกล้งหยอกล้อกับนางเอกว่าร้อนจังเลย เนกออกมาข้างนอกแล้วเมื่อเจอกับซูซี่ซูซี่จึงได้เข้ามาทักทายขณะนั้นเนกคุยโทรศัพท์กับเพ็กอยู่เพกจึงได้ถามว่าคุยกับใครอยู่เนกก็บอกว่าเพื่อนเก่าซูซี่บอกว่าวันนี้จะมั่นแล้วเพกจึงได้ขอคุยกับซูซี่หน่อยซูซี่ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่แต่ก็รับโทรศัพท์ไปพร้อมกับบอกว่าแค่เมื่อเินเจอนางเอกไม่กล้าทาอะไรแล้วทั้งนั้นและคืนโทรศัพท์ให้นางเอกซูซี่ถามเนกว่าฉันแต่งงานกับเซียวตี้แล้วเธอไม่มีความสุขหรอเนกถามว่าเคยส่งกระจกบ้างไหมเนี่ย ซูซี่บอกว่ายังไงฉันก็ดีกว่าสามีบ่อยๆของเธอจริงไหมเธอยังสวยขนาดนี้เขาไม่เหมาะกับเธอเลยสักนิดเนกเล็กแกล้งบอกไปว่าไม่อยากจะบอกเลยเขายังชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยนอกจากฉันแล้วเขายังมีผู้หญิงคนอื่นอีกแกล้งร้องข่ม้องให้เสียใจแต่โทรศัพท์นั้นก็ยังเปิดอยู่จนเพกได้ยินทั้งหมดเนกบอกว่าตอนนี้จะทนไม่ไหวอยู่แล้วซูซี่ขับไปปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวเสียตี้ไม่เห็นเขาก็ไม่พอใจและรีบพลางเนีออกไปแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเรานะ เนกร้องไห้และแกล้งถามว่าจะแต่งงานกับน้องสาวฉันจริงๆหรอสูซีถามว่าที่เนกพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและจะช่วยเธอแน่นอนเนจกจงได้บอกว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงไม่ส่องกระจกดูตัวเองบ้างหรอคนโง่ก่อนจะกลับไปที่งานมันของเสี่ยวตีระหว่างที่ซูซีคุกเข่ามอบแหวนแต่งงานให้กับเธอเนกก็เผยแพร่คลิปลับของเสี่ยวตีกับผู้ชายคนอื่นให้แขกในงานดูด้วยทุกคนจงได้ตอบว่าเสี่ยวตีทำตัวน่าเกลียดซูซีโกรธมากและเขาไปตบหน้าเสี่ยวตีเธอขอให้เขาฟังคำอธิบายก่อน พร้อมก็บ,บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนหน้าไม่ใช่ฉันแน่นอนแต่ซูซี่ก็ไม่ฟังและประกาศยกเลิกการมันและขอเงินที่ให้ครอบครัวเสียไปคืนทั้งหมดเสีตี้บอกว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆและขอให้ซูซี่เชื่อเนก็วเรารเยาะขึ้นมาเสียตี้จึงได้ถามว่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมคงเพราะอิจฉาที่ฉันได้แต่งงานกับตระกูลดีๆถึงได้ใส่ร้ายซูซี่บ่นว่าผู้หญิงตระกูลเสียไม่ส,าาสะอาดสักคนเนกบอก่อย่ามารวมพัฒตระกูลเสียของพวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้ว เสี่ยวตี้บอกว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพของนเอกสมัยวัยรุ่นเธอเกาะจูบก,กับผู้ชายเคยเห็นมากับตาตัวเองเนกบอกซูซีว่าดูเองแล้วกันว่าใช่ไหมฉันแค่อยากช่วยนายไม่ให้โดนหลอกจนตายเสี่ยวตี้บอกนากเอกหยุดโกหกได้แล้วและด่านากเอกที่เหมือนกับแม่ของนากเอกที่ไร้ย,ยางอาย mm hmm. เนกจินตบหน้าเสี่ยวตี้ซูซีก็รีบคำห้ามไว้และบอก่อย่าไปโกรธเธอเลยจากนั้นซูซีก็บอกนากเอกอย่าถือสากับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในในทุกคนก็นมาเป็นพยานแล้วจึงได้ผู้เขาลงและขอให้นากเอกแต่งงาน เน่บอกว่าฉันแต่งงานแล้วสุสีบอกว่ารู้แล้วแต่พี่ชายคนนั้นก็เหมือนฉันนั่นแหละและขอให้หนางเอกให้โอกาสสักครั้งพระเอกเดินเข้ามาและถามว่าให้โอกาสอะไรรอสุสีรีบเข้าไปถามว่ามาทาไมไม่บอกผมรอพี่อยู่เลยนะพระเอกแกล้งบอกว่าก็นั่งอยู่ตลอดนี่แหละวิดีโอพวกนั้นก็สวยดีนะยังไม่แต่งงานีกดหรอร,รีบเข้าสิสุสีรีบบอกว่าแต่งที่ไหนกันเมื่อได้ยินเพลงพูดว่ายุนเหลนเย่จะมาแล้วสุสีก็รีบออกไปต้อนรับเขาทันทีด้วยความเกรงกลัวในอำนาจของพวกเขา แม่เลี้ยงถามว่าเพรกเป็นใครกันเสียตี้บอกว่าเขาเป็นหนุ่มที่เอกเลี้ยงเอาไว้แม่เลี้ยงตอบว่าเอกไม่มีมโนธรรมมัวแต่เลี้ยงหนุ่มทั้งที่ตระกูลเสียกำลังลำบา,ากพ่อกระบอยอเมียหูปากซาและบอกเพล็กว่าคนที่อยู่โยรันเยเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วมาหาวิธีแก้ปัญหาด้วยกันปล่อยเขาตายเร็วๆดีกว่าพระเอกถามว่าถ้าเขาจากไปแล้วจะเป็นยังไงหรอจะยอมรับพวกเราตามกฎหมายใช่ไหมพ่อบอกว่าใช่ถึงตอนนั้นเพลกก็รับช่วงต่อไปได้เลย พระเอกเลยแบบกระซิบว่าจะหาหุนทางให้พ่อก็ถูกใจมากและชมว่าดีมากแหมชอบในความตลกหน้าตายของพระเอกจริงๆเลยเมื่อกลับมาบ้านเทลกถามว่าทำไมถึงได้ชอบบอกคนอื่นว่าผมชอบใช้ความรุนแรงเนกบอกว่าก็แค่เราเล่นเท่านั้นเพล็กจึงอุ้มนางเอกไปที่เตียงและบอกว่าจะทำให้ดูว่าผู้ชายเขาใช้ความรุนแรงกันแบบไหนจากนั้นก็ถอดเสื้อออกเธอบอกว่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วและชมว่าคุณน่ารักดีเพลกบอกว่าให้ผมลองดูก่อนดีกว่าเผื่อคุณจะคิดผิด พระเอกเข้าไปไกลๆนน่ก็เห็นว่าแสงแดดส่องเข้ามาแต่เพเอกกลับไม่เป็นอะไรแล้วจึงคิดว่าการเปลืองเขาดีขึ้นแล้วเพเอกถามว่าชอบผมไหมงั้นมาลองทําแบบนั้นก็ยังเป็นธรรมชาติดีกว่านางเอกจะใจอ่อนยอมอยู่แล้วคุณยายดันเข้ามาขัดจังหวะเมื่อเห็นทั้งคู่กำลังอยู่บนเตียงจึงได้บอกให้ทำต่อเลยยายไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหลังจากยายปิดประตูไปแล้วเพเอกเลยจะสารต่อแต่คุณยายดันเปิดประตูมาอีกครั้งบอกว่าลืมล็อกให้พระเอกกับนางเอก่ังเคืนอายกันจนไม่ได้สารต่ออี ทำเอาคนดูลุ้นตามเลยนะเนี่ยเมื่อไร่จะได้อุ่นเตียงกันเสี่ยวตี้ร้องห่มร้องไห้ที่งานมันพังไม่เป็นทาคงจะาผู้ชายแต่งด้วยไม่ได้แล้วพอบ่นว่าดีแต่ร้องไห้มันได้ประโยชน์และจะส่งใไ,ไปเรียนต่อเมืองนอกเสี่ยหยานลูกสาวอีกคนก็เข้ามาและบอกว่ารู้เรื่องธุรกิจของตระกูลเสี่ยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินจะหาวิธีเองหลังจากนั้นเสี่ยหยานโทรไปหาพระเอกและทวงสัญญาที่เขาเคยไว้เมื่อเจ็ดปีก่อนที่บอกว่าจะเธอขอได้สามอย่างตอนนี้ขอบวรัดเสี่ยกำลังล้มละลายจึงต้องการเงินหนึ่งพันล้านพระเอกก็ เซียหยันตั้งใจว่าคราวนี้จะทําให้เนกลงนรกให้ได้ต่อมาเนกออกมาพบกับลิงเย่เพื่อนรักเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เซียหยันกลับมาแล้วและข่าวของเธอเป็นที่คนหายอย่างรวดเร็วถามลูกกรุ๊ปยังลงทุนในบริษัทยาของตระกูลเซียด้วยอาจชิดเงินให้ถึงหนึ่งพันล้านได้ยินมาว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเซียหยันเคยช่วยประธานลูกเอาไว้ระหว่างตอนที่เขากําลังเดินทางเขาจะได้เงินหนึ่งพันล้านเพื่อตอบแทนเธอประธานลูกคนนี้คงจะหลงรักเธอหัวปักหัวปมเลยเพล็กมายืนรอรับเนกอยู่เพื่อนจึงได้ถามว่าเขาเป็นใคร เนกถามว่ารู้จักผ่านลูกคนนี้ไหมเขาชื่ออะไรหรอเพื่อนบอกว่าชื่อลูกหันทิงเนกค,คิดว่าช่างเมินจริงๆผู้ชายที่ยืนงงๆอ,อยู่ข้างนอกนั่นเขาก็ชื่อลูกหันทิงเหมือนกันเพื่อนถามว่าคิดว่าเป็นคนกับที่เสยสนงพูดถึงหรือเปล่าเนกจึงได้บอกว่าคงจะเริ่มสานต่อกิจการของครอบครัวสลาวและกะจะเอาไปอัดเพลงให้ตายเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านเนกมีการกฟัดกาเฟและบอยเพลงพูดมาเพล็ถามว่าพูดอะไรเธอถามว่าเงินหนึ่งพันล้านนั่นไงฉันเป็นคนที่น่าหลงไหลจริงๆ เพลกบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่้เงินจํานวนนั้นแต่ความลหลงไหลนั้นผมมีไว้คุณเท่านั้นนายเอกประชดว่าช่างเป็นนะเพราะพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพลกเล่าว,ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะพบกับนังเอกได้ให้สัญญากับเสียหยานไว้สามยานอย่างแรกคือส่งเขาไปต่างประเทศสิ่งที่สองคือเงินหนึ่งพันล้านเนกถามถึงอย่างที่สามถ้าเธอขอคุณหย่าก,กับฉันแล้วแต่งงานกับเธอจะทําอย่างไรพระเอกบอกว่านางเอกจินตนาการไปไกลเกินแล้วมันเป็นไปไม่ได้พอรู้จักเสียหยานดี เนก็หวเราะยอและถามว่ารู้จักเธอดีหรอเพะเอกรีบอธิบายว่าไม่ได้คุ้นเคยกับเธอจริงๆได้เจอกันแค่สองสาครั้งและขอให้เนกเอย่าโกรธเลยจากนั้นก็แก้มัทับหน้ากันบอกอยาทะเลาะกันเรื่องนี้เลยเนยกบอกว่าเข้าใจแล้วเนกได้รับสารจากป้าลินหลังจากนั้นเพะเอกถามอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างเนกบอกว่าไม่ร้ายแรงแต่ป้าบอกว่ามีของบางอย่างของแม่ที่สถาบันวิจัยต้องไปเอากลับคืนมาเพลเอกขอไปด้วยแต่เนกก็บอกว่าจะไปเอากลับมาเอง วันต่อมาเอกไปที่สถาบันเสียหยันเข้ามาทักว่ามาทําไมเพราะที่นี่ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้ามาได้และจะพาเนกออกไปเดี๋ยวนี้แต่เนกก็ไม่ยอมออกไปพอ,อโจเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเสียหยันก็รีบบอกว่านางเอกเป็นน้องสาวของเธอและจะพาเธอออกไปเดี๋ยวนี้แต่เนกก็ไม่ยอมออกไปอยู่ดีพอโจตอบว่าเนกเป็นสาวป่ามาจากไหนที่คิดจะไปมาตามอําเภอใจเนกแนะนําตัวกับพอโจและบอกว,าว่าชื่อเสียซีวานเป็นนักวิจัยคนใหม่ พอ,อโอจก็ยังไม่ยอมรับนักเอกพร้อมกับบายฝึกฝนในมากกว่านี้เสียหยันทำมาเป็นยินดีกับเมกด้วยที่ได้เข้าสถาบันแต่นเนกก็ไม่สนและเดินเชิดเข้าไปข้างในตกค้ามเมกออกอไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเสียหยันก็เข้ามาขัดจังหวะเนกชมว่าซส้นคอของเสียหยันสวยดีนะเพื่อนของเสียหยันก็บอกว่าประธานลูกเพิ่งซื้อให้มาวันนี้เสียหยันบอกว่าจะแนะนําประธานลูกให้ในักเอกรู้จักด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนประเภทที่คนอื่นจะรู้จักได้ไง,ไง่าย เนกแกล้งพูดว่าเราคงไม่รู้จักเขาหรอกแต่ได้ยินว่าก้นของเขางอนมากและขาก็ยาวมากด้วยเซียหยันใช้เนกว่าไม่เจอกันนานยังเป็นคนตรงๆเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนเนกก็บอกว่าไม่เพียงแต่รู้จักประธานลู่ดีเขายังเป็นเจ้าของโรงแรมและเป็นผู้ชายที่น่ารักเซียหยันหาว่าเนกับเพื่อนดื่มมากไปแล้วจนขาดสติเนกบ่นว่าขาดสติอะไรกันฉันชอบเขาก้นงอนและขายาวแบบนั้นเมื่อเพล็กเดินเข้ามาเซียหยันก็รีบเข้าไปกอดแขนพระเอกและรู้สึกแปลกใจที่เขามาที่นี่เพล็กก็รีบแกะมือออก เสี่ยหยันแนะนําว่านี่คือประธานลู่เนกทาไปยื่นมือทักทายประธานลูพระเอกก็ถามว่าทําไมดื่มเยอะขนาดนี้ล่ะเนกบอกว่าไม่ได้เยอะซะหน่อยเสี้ยหย,ยันบอกว่าน้องสาวดื่มเยอะไปแล้วจะพากลับบ้านนางเอกเขาไปกอดพระเอกไว้แล้วก็ขอยเขาพากลับบ้านเสียหยันบ่นว่าจะไปคอยเขาพากลับบ้านได้ยังไงพระเอกบอกว่าจะพากลับบ้านเองและกุ้มเนกกลับออกไปเนกก็ยังวกวนตีนไม่เลิกและบอกเสียหยันว่าขอบคุณนะที่แนะนําประธานลู่ให้รู้จักเธอเป็นคนดีจริงๆเลย ก่อนจะบายบาย,ยิ้มเยอ้ยอย่างผู้ชนะก่อนจะกล่าวเพื่อนถามเสียยันว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเสียยานคิดว่านางเอกหลอกล่อประธานลูแต่เพื่อนคิดว่าดูเหมือนเขาจะชอบเธอนะเสียยันก็บ่นเพื่อนว่าเมาอีกคนด้วยได้ยังไงหลังจากนั้นเสียยันโทรไปทําข้อตกลงกับซูซี่เมื่อถึงบ้านเนกอติดเพล็ไม่ยอมปล่อยเขาก็บ่อยนอนได้แล้วเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เพล็กไปพบหมอและหมอก็บอกว่าสภาพจิตใจและร่างกายของเพล็ยังไม่มั่นคงอาจจะป่วยได้ตลอดเวลา เนยคอยเพ่กบอกมาว่ามีเรื่องอะไรอยู่ในใจพระเอกจะได้บอกว่ากลัวจะทาร้ายนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจเนยก็บอกว่าไม่กลัวพร้อมก็ถามว่าไม่ต้องการฉันหรอพรเพกบอกว่าผมกลัวตายหลังจากนั้นจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณอีเนยเข้าไปปดปากเขาแม่พูดจาแบบนั้นพร้อมก็บอกว่าเขาจะต้องไม่เป็นอะไรขอยเชื่อฉันฉันจะรักษาคุณเองพระเอกก็บอกว่าเชื่อนางเอกต่อมาเนกก็ถูกคนของซูซี่จับตัวไปซึ่งซูซี่แค้นเนเอกมากเพราะหลังจากงานมันเขาพรของเขาก็ถูกไล่ออกจากเมืองไห่เชิง พ่อของเขาโกรธมา,จากจุดต้องนอนโรงพยาบาลส่วนตัวเขาก็อยู่ในสภาพแบบนี้นเนกอธิบายว่าที่พังงานแม่ของเขากเพราะไม่ใหญ่เขามีภรรยายที่สวมเขาให้ซูซี่เห็นเนกชอบเล่นวิดีโอนะเลยสั่งให้ลูกน้องเข้าไปลวนลามนางเอกแล้วก็จะถ่ายคลิปเอาไว้นเนกจึงได้ตะโกนว่าคนของโยลัละเย่มาแล้วอาศัยที่จังหวัดสองคนนั้นเผลอจะหนีออกไปแต่พวกเขาก็จับตัวไว้ได้พระเอกมาทันและเข้ามาช่วยเหลือนางเอกไว้ซูซี่ไม่กล้าสู้กับพระเอกแต่ลูกน้องก็บอกว่าจะเขาจัดการเอง ระเอกจึงได้ต่อยทีเดียวสลบเหมือดไปเลยพระเอกเข้าไปบีบมือซูซี่เขาจึงได้สารภาพว่าพี่สาวของเอกเปค้นสั่งให้ทำเพเอกสั่งให้ขอโทษนางเอกแต่นางเก็ไม่ยอมรับคำขอโทษนั้นเพเอกจึงให้ผู้ช่วยจัดการกับซูซี่หลังจากนั้นเพเอกข้าไปแก้มาให้กับนางเอกเธอบอกว่ากลัวถ้าตายแล้วเพเอกกระปลอบใจว่าอย่าร้องไห้นางเอกโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่เอาให้คุณปกป้องฉันเพเอกทำท่าจะเข้าไปจูบนางเอกแต่ก็เปลี่ยนใจกัดคขของเธอแทนเพราะเธอเคยบอกว่าทำแบบนี้มมนน่าตื่นเต้นกว่า แม่พระเอกแกล้งยองในอีกแล้ววันต่อมาเอกมาทำงานแล้วเ,เครื่องสมานปิดรอยกัดที่คอเอาไว้แต่รุ่นพี่ก็ยังสังเกตเห็นแล้วเอาอยาเข้ามาให้เนกถือโอกาสถามรุ่นพี่ว่ารู้จักดอกมันทัวลัวไหมรุนพี่ถามว่ามีอะไรหรอเนกบอกว่าไม่มีอะไรแค่อยากรู้ที่อยู่ของมันรุ่นพี่บอกว่าดอกไม้ชนิดนี้มีพิษร้ายแรงทำให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตเป็นพืชหายากในโลกด้านคุณยายคิดว่าพระเอกทะเลาะก,กับในอีกแล้วถึงได้ไม่มีอะไรคืบหน้าพระเอกบอกตามตรงว่าการป่วยยังไม่หายดี จึงคิดจะปล่อยนเอกไปให้เร็วที่สุดยายบอกว่าไม่ได้เพราะมีเพียงนเอกเท่านั้นที่รักษาโรคของเพลเอกได้เพลเอกบอกว่าแม้แต่หมอจากเกาหลีก็ยังรักษาไม่ได้เธอจะรักษาได้ยังไงต่อมาเสี่ายยันก็วางแผนให้พ่อกับมาไปบอกโยลันเยว่านางเอกมาล่อลวงประธานลูเพราะคิดว่าถ้าคนที่นั่นรู้ต้องยอมไม่ได้แนะ่สาวใช้มารายงานคุณยายว่าพ่อกับแม่เลี้ยงของนักเอกมาขอพบคุณยายเล็กๆงให้พวกเขานั่งรอนานโดยไม่ออกไปพบเพราะรู้ว่าไม่ได้มาจัตนาดีแนะ่ แม่เลี้ยงบนสาวช้ยที่เจ้านายของพวกเขาปล่อยนั่งรอนานแบบนี้น้ำสแก้วยังไม่เสิร์ฟให้พ่อก็ชักมโหและสังหาไปเรียกโยหลันเย่ออกมาลุงฟูกออกมาพบและยังแกล้งไอเหมือนคนป่วยนางอีกด้วยพ่อก็ทำเป็นผู้ดีด้วยและคอยอดทนกับนางเอกเยอะๆจนันนัยก็ถ่ายรูปลุงฟูกไปก่อนจะกลางต่อมาเชี่ยยานจึงได้ปล่อยข่าวว่านางเอกนอกใจสามีแก่ที่ป่วยนางไปคบหากับประธานลู่นเนตจึงได้แกล้งร้องไห้เพื่อเล่นละครตบตาเชี่ยยานเมื่อเชี่ยยานเห็นนางเอกเดินร้องไห้เข้ามาจึงได้ถามว่าเลิกกับประธานลู่แล้วหรอ ระหว่างนั้นนางเองกไกลเพื่อนส่งข้อความไปปล่อยเพล็กมหาทินีด้วยเสียอหยานแกล้งทําดีเข้าไปปลอบใจนังเอกเพราะคิดว่านางเอกคนโดนสามีทําร้ายมาเมื่อเห็นลุงฟูกเข้ามาเสียหยันก็บอกว่า,าพาภรรยากลับบ้านเธอเธอเมามากแล้วลุงฟู่บอกว่าพูดไร้าสาระอะไรและบอกนางเอกว่านายน้อยขอยมารับคุณผู้หญิงเพื่อนเสียหยานถึงกับงงและถามว่าเรียกนางเอกว่าอะไรลุงฟูกก็บอกว่าคุณผู้หญิงนะสิใจเรียกอะไรล่ะเสียหยันถามว่ายังไม่เห็นข่าวรอคุณไม่ใช่สามีของเธอหรือไง จากนั้นเสี่ยหยานคิดว่าเน่คนจะอายเลซสามีช่วยเล่นละครด้วยจึงได้บอกว่าอย่าร่วมหัวกันมาหลอกเลยเน่จึงได้หัวเราออกมาเสี่ยหยานจึงรู้แล้วว่าเมื่อกี้นางเอกแค่การละครเพลค่าเรียกเน่ว่าภรรยาและชวนกลับบ้านกันได้แล้วเน่ก็รีบเข้าไปเกาะแขนเขาเสี่ยหยานถามเพลคกว่าแค่รอฉันเล่นใช่ไหมเน่ก็รีบมาแกะมือเสี่ยหยานออกเพล่์บอกว่าไม่ได้รอเล่นถ้าคุณไม่รู้มาก่อนวันนี้ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้เธอก็คือคุณนายลูก เสียหยันไม่เชื่อและบอกว่าน้องสาวของฉันมีนิสัยชอบทำตัวไร้เดียงสาเธอชอบพูดโกหกเพร,เร่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาชวนเอกกลับบ้านกันเสียหยันจึงได้ทวงสัญญาข้อที่สามกับพระเอกเพร,เร่คิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ทำให้มันเสร็จวันนี้เลยเสียหยันขอให้พรเอกหย่าก,กับนังเอกแลวแต่างงานกับเธอแทนพระเอกบอกว่าเป็นนี่เสียหยันมากก็จริงแต่เรื่องหย่าทำไม่ได้เสียหยันอ้างว่าตอนนั้นถ้าไม่ได้ฉันคุณตายไปแล้วคุณเป็นนี่ฉันไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ให้เงินหนึ่งพันล้านกับฉันหรอก เนกผักเสียยานออกไปและถามว่าดื่มมากไปหรือเปล่ากอดผู้ชายสุมสี่สุมห้าและยังพูดเรื่องไร้าสาระอีกฟังไว้นะเขากับฉันแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายถ้ายังไม่หยุดพูดจะตะกูลเสียคืนเงินพันล้านนั่นมาด้วยเครคิดถึงคำพูดของหมอที่บอกว่าอาการป่วยยังไม่หายและอาจจะแย่ลงไปอีกจึงได้บอกเสียยานไม่ต้องคืนเงินนั้นและเห็นด้วยกับเรื่องยาผมเป็นหนี้คุณผมจะจ่ายคืนให้แล้วก็บายลุงฟูโซเนก,กลับบ้านเนกถามไปว่าพูดอะไรออกมาพระเอกย้ำว่าผมเป็นหนี้เธอผมก็ต้องช่วยใช้ให้เธอ นเนกถึงกับอึ้งและเสียใจมากเซมเพลกต้องการให้ในเนกเป็นอิสระไม่ใหญ่เธอต้องมาเสียใจตอนที่เขาจากไปแมพเพลกก็ดีมาตลอดจะมาดึงราม่าเอาตอนใกล้จบเนี่ยนะดานพ่อก็ทะเลาะกับแม่เลี้ยงใหญ่ที่ไม่รู้ว่าพระเอกก็คือประธานลูกและเป็นสามีของนางเอกาสบ่อยทั้งคู่พอได้แล้วและคิดว่าจะใช้ตำราแพทย์ที่แม่นเนกทิ้งเอาไว้รักษาโรคของพเพลห้ได้ถึงตอนนั้นเขาต้องตกลุมรักธนาะพอคิดว่าเป็นแผนที่ดีมากเลยต่อมาเนกเอ้าดอกไม้พีชมาสกัดและปรุงยาออกมาเพื่อจะใช้รักษาการป่วยของพระเอก จนันนันก็ทดลองกินยาน,นั้นด้วยตัวเองจนถูกพิษของมันเขารุนพี่เข้ามาเห็นและถามเนกว่าไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วหรอบนว่าอุตสาหาดอกไม้พิษนี้มาให้เพื่อช่วยคนไม่ได้เอามาฆ่าคนเนกกล่าว,ว่าสามีของฉันไม่โรคปรลาจึงต้องเอาดอกไม้พิษนี้มาทํายาเพื่อรักษาเขาแต่กลัวว่าร่างกายของเขาจะรับไม่ไหวเลยทดลองกับตัวเองก่อนหลังจากนั้นเนก,ก็หมดสติไปรุนพี่ทําการรักษาและถ่ายเลือดให้กับนักเอกเพื่อเอาพิษออกซึ่งรุนพี่นั้นแอบชอบเอกมานานหลายปีแล้ว พระเอกมารอรับนักเอกไม่เห็นเธอยังไม่ลงมาจึงได้ขึ้นมาตามแล้วก็เห็นน้องชายพิยมณเอกอ,อยู่จึงได้บอกให้เขาปล่อยน้องชายบอกว่าเธอถูกพิษแต่ได้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็คงจะฟื้นพระเอกถามว่าเธอถูกพิษได้ยังไงน้องชายก็ถามว่ารู้จักกันหรอพระเอกจึงได้บอกว่าเธอเป็นพี่สะใภ้ของนายน้องชายก็ถึงกับอึงมาเมื่อเอกฟื้นขึ้นมาก็รีบบอกพระเอกว่าพบยาแล้วแล้วจะไปเอามาให้พระเอกบอกว่าทิ้งมันไปแล้วพร้อมกับบ่นว่าทำไมเธอโง่แบบนี้กินทุกอย่างเข้าปากมันเป็นอันตรายรู้ไหม จากนั้นก็หันไปตำหนิน้องชายว่าทำไมไม่อ้าเธอไม่ทดลองยาเขาก็บอกว่าเธอทดลองยาให้คุณโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองยังจะมาถามอีกว่าทำไมเนกจึงได้บอ่อยรุ่มพี่กลับไปทำงานก่อนเธอเพล็กถามว่าตอนนี้เธอโอเคแล้วหรือยังน้องก็ตอบว่าเธอสบายดีเพล็กจึงได้ชวนเนกกลับบ้านกันจากนั้นก็เตืนเอนเนกอย่าทำอะไรแบบนี้อีกเนกบอกว่าเคยบอกแล้วไงฉันสามารถรักษาคุณได้จะรักษาให้หายอย่างแน่นอนยังคิดถึงเรื่องการยาอยู่อีกหรือเปล่า พระเอกรู้แล้วว่านางเอกรักเขามากแค่ไหนจึงได้ขอโทษและบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องการยาอีกแล้วนางเอกกับพระเอกเออกมาเจอคณะบดีที่ล้มลงเพราะโรคเก่ากำเริบนางเอกจึงช่วยประยงเขาขึ้นมาและช่วยฟังเข็มให้คณะบดีบอกว่ายาอยู่ในห้อง8 0 5พระเพกจึงได้รีบไปหยิบให้นางเอกก็บอยเขานั่งพักก่อนจะไปตามหมอเวนมาดูอาการให้เสี่ยยาญเดินผ่านมาเห็นคณะบดีนั่งอยู่จึงเข้ามาจับชีพจรดูพอ,อโจม,มาเห็นคิดว่าคณะบดีโชคดีมากที่พบกับเสี่ยายาน เพราะนอกจากตัวเองและเซียหยันแล้วเขาไม่มีใครที่สามารถปฐมพยาบาลคณะบดีได้อีกเซียหยันจึงได้สวมรอยว่าเต็มีคนช่วยชีวิตคณะบดีเอาไว้พออ๋ก็ชมที่เธอรู้จักวิธีฝังเข็มด้วยนเนยกเข้ามาปลอบมือให้และประชดว่าช่วยคณะบดีไว้หรอช่วยไว้แบบไหนหละ่ะแล้วฟังหน่อยสิเซียหยันรู้ถูกว่านางเอกไม่รู้จักเรื่องฝังเข็มพวกนี้หรอกเนจึงได้วร้องออกมาพร้อมกับบอกว่าฉันไม่รู้มัง้งแต่ฉันช่วยคณะบดีเอาไว้พออาอโจมไม่เชื่อดูถูกว่านางเอกเป็นแค่สาวป,ป่าที่สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ในกรณีพิเเศษท่านนั้ าด,ดียังไงมาพูดจาแบบนี้นาะเอก,กจะเอาเรื่องพระทนมานานแล้วเพชรเอาอยาเข้ามาให้แล้วบอกว่ารีบเอาไว้เขาเถิดเดี๋ยวเขาจะตายจากนั้นก็บอกเนกว่าเสียหยานเป็นคนบอกว่าช่วยเขาไว้งั้นก็ปล่อยเธอรับผิดชอบเธอถ้ามีใครตายขึ้นมามันก็ความผิดของเธอเสียหยานทำเป็นขอโทษนางเอกพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราแต่ฉันเป็นคนช่วยคณะบดีไว้จริงๆนเนยจึงได้บอ่อยช่วยไปเลยหลังจากนั้นคณะบดีก็มีอาการกำเริบอีนเนกจะเข้าไปช่วยแต่เพชรก็ห้ามมาไว้และปล่อยเสียหยานช่วย เสียหยานจึงได้ฝังเข็มให้กับคณะบดีนางเอกสังเกตเห็นว่าทักษะการฝังเข็มของเสียหยานเหมือนกับแม่เลยเพลกบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ในเนกเขามาถามเสียหยานว่าใครเป็นคนสอนวิชาฝังเข็มให้เสียหยานพากนาง,งนนเองกบอกให้อย่ามารบกวนพออโจก็ขู่จะไล่านางเอกออกจากสถาบันเสียหยานฝังเข็มแล้วแต่การของคณะบดีก็ยังไม่ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงไปอีกเสียหยานจึงรู้สึกกลัวมากว่าจะทำให้คณะบดีตายและรีบวิ่งออกไปทันทีร้อมกบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน นางเอกจึงจะเข้ามาฟังเข็มให้แต่พ่อ,อก็ห้ามเอาไว้อีกเนกบอกว่าถ้าไม่ย่ายเขาตายก็ปล่อยมือได้แล้วเนกช่วยฟังเข็มให้คณะพอดีจนาการเขาดีขึ้นเขาก็ขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้พร้อมกับเรียกชื่อเธอด้วยพ่อออบอกว่าคนที่ช่วยคือเสียายานคณะพอดีไล่พ่อออกลับไปซะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนช่วยเนกถามว่ารู้จักฉันได้ยังไงคณะพอดีบอกว่ารู้จักแม่ของนางเอกเนกเข็นจี้ยกตกอยู่จึงได้เก็บมันไว้ ต่อมาเพล็กก็ได้ตรวจสอบแล้วและบอกว่าก่อนตายแม่ขอเนกทิ้งตำราแพทย์เอาไว้บางส่วนซึ่งพ่อขอเนกเป็นคนเก็บเอาไว้คงส่งมอบต่อให้กับเซียหย,ยานเนกคิดว่าคงต้องกลับไปตระตกูลเซียพนมันกลับมาแล้วแต่ก็ไม่อยากจะไปจึงได้อ้อนเพลกช่วยชาร์แบตให้หน่อยขอให้จูบเธอเพล็กก็อบอายลุงฟูแต่ก็จูบนางเอกแล้วก็บอกว่าชาร์แบตให้แล้วเนกขอยเพล็กบอกรักและจูบอีกครั้งพรพเอกจะจูบแต่ลุงฟูดันเบรกรถพอดีจนทั้งคู่เซไปเพรกเตือนในลุงฟูขับรถช้าลงหน่อยก็ได้ หลังจัดนเบล็กจะจูบอีกแต่ลุงฟูก็เบร็กอีกจนเพล็กต้องเตือนอีกครั้งแม่ลุงฟูก็ขัดใจคนดูจริงๆในเอกมาที่ตะกูลเซียและขอให้พ่อขึ้นของของแม่มาเพราะพ่อสัญญาไว้ว,ว่าถ้าแต่งงานจะคืนให้พ่อก็ผลักนเนกออกไปเพล็กจึงให้ลูกน้องจับตัวพ่อเอกเอาไว้และครูจะทุบด้วยฝากลองพ่อจึงได้ยอมพูดต่อมาคณะบดีเรียกเอกมาพบและขึ้นของที่แม่านเอกฝากไว้ให้ใเอกถามว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครคณะบดีบอกว่าตอนที่เอกช่วยชีวิต ดวยวิธีฝังเข็มแบบนั้นก็รู้แล้วว่าแม่เนกกลับมาแล้วเนกสัญญาว่าจะปกป้องเขาของแม่ให้ดีคณะบดีบอกว่าเนกคล้ายกับแม่มากรุนพี่มาทิบานเนกก็แปลกใจว่าเขามาได้ยังไงร,รุนพี่บอกว่าที่นี่คือบ้านของผมและเป็นน้องชายของพระเอกแม่พระเอกมาร่วมโต๊กกินข้าวด้วยและแปลกใจที่ซีอันรู้จักกับเนกแล้วจึงไม่ต้องแนะนํากันอีกคุณใหญ่ก็แนะนําให้เนกรู้จักกับแม่ของพระเอกและน้องชายของเขาแม่แม่พระเอกก็ดูสาวเกินนะเนี่ย คุณยายถามว่าเซียนกลับมาทําอะไรที่ไห่เชิงแม่บอกว่าเซียนกลับมาเพื่อตามหาคนคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่มีทักษะการแพทย์เก่งมากเมื่อไม่กี่ปีก่อนทั้งสองคนได้ช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยกันนับปเป็นโชคชะตาและเป็นคู่ที่สวรรค์สร้างยายถามว่าตามหาตัวผู้หญิงคนนั้นพบหรือยังเพลย์บอกว่าถ้าไม่เจอก็ไปแจ้งตำรวจสิเซียนบอกว่าเจอแล้วแต่เธอแต่งงานแล้วได้ยินน้องชายพูดแบบนั้นเพลยก็เดาออกแล้วล่ะว่าเป็นนางเอกจึงได้เข้าไปจับมือเธอไว้แสดงความเป็นเจ้าของทันที เซียนบอกให้กินข้าวกันไปเถอะและขอตัวออกไปก่อนแม่คิดว่าหลังจากแต่งงานเนกคงยังรู้จักเพลงไม่ดีนะเนบอกว่ากําลังเรียนรู้กันอยู่ยายก็คาดคินว่าแล้วแม่จะถามอะไรแม่บอกว่าทั้งสองคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนชีวิตแต่งงานคงจะไม่ดีคุณยายก็บ่อยปล่อยเรื่องพวกนี้ไปเถอะตราบใดที่พวกเขามีความสุขก็พอแล้วแม่ก็ยังบอกว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันคุณยายก็บอกว่าเหมาะสมกันดีพร้อมกบตามว่ามีความคิดเห็นอะไรอีกแม่ถามเพลงว่าลืมเรื่องคำสาปไปแล้วหรอและไม่ได้มีความหมายอื่นหรอกนะ แต่คิดว่านเอกคนจะหาคนธรรมดาชีวิตจะได้มีความสุขส,ส่วนเซียนจะบ่อยเขายอมแพ้เองนักเเจอแม่ขัดแบบนี้เลยจะส่วนบางแต่เพลกก็ห้ามเอาไว้พร้อมกับถามแม่ว่าทําไม้กินแล้วทําไมต้องพูดมากขนาดนี้ด้วยแม่จึนได้หันไปเตือนในางเอกคิดได้รอบครอบก่อนพระเอชกชะการเสียและบอกว่าจะไม่กินข้าวด้วยแล้วและหันไปบอกคุณยายว่าจะไม่กินข้าวร่วมกับแม่อีกเพราะทําให้กินไม่ลงจริงๆคุณยายก็เตือนให้แม่อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนหนุ่มสาวจะดีกว่าหลังจนากนั้นเพลกบ่อยนางเอกอย่าไปสนใจที่แม่พูด นายเอกก็ย้อนว่าไว้คนอื่น่าใส่ใจแต่ตัวเองน่าบูดบึ้งเนี่ยนะพระเอกประชดบังว่าต่อไปเวลานยแก่ก็เหมือนแม่นี่แหละถึงตอนนั้นอย่ามาติดตามผมล่ะเมื่อเธอเข้ามาในห้องก็พบสซอยที่เบรกเตรียมไว้ให้และเอาเค้กออกมาสุขสรรค์วันเกิดให้เธอเธอถามมารู้ได้งไงเขาบอกว่าจําได้เสมอพร้อมกับบอกเธอรีบอธิษฐานเธอก็อธิษฐานและเป่าเทียนเขาจึงได้ถามว่าขอพรอ,อะไรเธอบอกว่าไม่บอกหรอกเขาก็ถามว่างั้นผมจะช่วยบรรลุเป้าหมายได้ยังไง หลังจากนั้นเอกบอกว่ามีอะไรใจให้เพเอกด้วยจากนั้นก็เปิดลิ้นชักออกและหยิบยาออกมาพรพเอกเห็นจี้หยกจึงได้ถามว่าทำไมมันอยู่ที่นี่เนกบอกว่าก่อนหน้านี้ทำมันหายโดยไม่ได้ตั้งใจเพิ่งพบมันเมื่อไม่กี่วันก่อนมีอะไรหรอเพเอจกจึงได้รู้ความจริงว่าคนช่วยช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อเจ็ดปีก่อนก็คือนางเอกเนกยิ้มและบอกว่าตอนนี้ฉันคงช่วยคุณไว้เป็นครั้งที่สองแล้วเพเอกคิดว่าคุณยายพูดถูกสิ่งที่สามารถช่วยชีวิตผมได้ไม่ใช่ยาแต่เป็นคุณจากนั้นก็นิ้วจิ้มเไปไปู่ข,ของงองงน ในเอาจมูกป้ายกลับคืนและค่ำคืนนั้นก็จบลงด้วยความสุขพร้อมกับซีรีส์ที่จบลงแล้วด้วยความอี่มเอมในหัวใจพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ